ในฐานะที่ตัวเองมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการยอมรับในชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกเล็กๆกุญแจหนึ่งที่จะปลดล็อกปัญหาชนเผ่าชายแดนภาคใต้เพราะว่าในภาคใต้เองถ้าโดยพื้นฐานน่ะในเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยจะถูกครอบงำด้วยความคิดเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วด้วยกฎหมายรัฐนิยมทำให้ทุกคนต้องกลายเป็นคนไทยทั้งหมดทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีชาติพันธุ์มลายูเป็นจำนวนมากกฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจเล็กๆที่เปิดการยอมรับว่าในประเทศไทยนะมีชาติพันธุ์มลายูอยู่กฎหมายฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกรรมการที่น่ารักมากน่าสนใจซึ่งมีกี่ไม่กี่กรรมการวิสามัญจะมีตัวแทนจากประชาชนที่รู้เรื่องตัวเองจริงๆอ่ะมาพูดเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกไปได้ซึ่งก็พรรคการเมืองเราก็ต้องผลักดันต่อไปนะว่าให้ผ่านไปให้ได้ในชั้นที่2ที่3ต่อไปมันคือกฎหมายที่มาจากประชาชนจริงๆและมีส่วนร่วมจากประชาชนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อขัดข้องคือมุมมองของรัฐบางส่วนเท่านั้นที่มองข้ามความเป็นมนุษย์แต่ไปมองมิติความมั่นคงแทนมันก็เลยเกิดปัญหาในคำนิยามของพื้นที่ความมั่นคงพอมันเป็นตรงนี้ปั๊บในคำนิยามเรื่องชนพื้นเมืองเนี่ยก็ไปมองด้านความมั่นคงของรัฐกลัวว่าคำว่า indigenous people เนี่ยไปบรรจุอยู่ในอนุสัญญาในต่างๆระหว่างประเทศกลัวว่าถ้าบรรจุคำนี้ขึ้นไปเนี่ยจะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับแล้วจะสร้างความไม่มั่นคงให้กับรัฐซึ่งตรงนี้ถ้าคุยกันได้สื่อสารกันได้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่มอบความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็มองความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันมากกว่ามองด้านมิติความมั่นคงครับ